น้องกวักแก้จนนักเรียนฟังทีเชอร์นะคะทีเชอร์ลักษณะของการเป็นโกบอลที่ดีนี่ค่ะขาเราต้องตั้งฉากกับร่างกายของเราเวลาลูกมาปุ๊บสายตามองตรงลูกมาเราต้องมีการจัดเตรียมร่างกายที่พร้อมเมื่อลูกมาถึงปุ๊บกระโดดงัด กระโดดเราสายตาเราต้องไม่วอกแวกสิ่งสำคัญคือหลังจากนั้นเราก็กระโดดปุ๊บเราต้องอยู่นอกเส้นด้วยเข้าใจไหมคะโอเคคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะในช่วงกวักปัญญาลูกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์ลักษณ์ค่ะวันนี้น้องก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่โรงเรียนสอนทำอาหารของอาจารย์ลักษณ์เหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้จะพาไปพบกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์แหม่มค่ะด้วยหลักสูตรใหม่ค่ะหลักสูตรสอนทำเบเกอรี่ค่ะขอรับรองเลยค่ะงานนี้ถูกใจคอเบเกอรี่แน่นอนเพราะว่าเป็นหลักสูตรของอาจารย์แหม่มนี่นะคะเป็นหลักสูตรกอดองเบลอแท้ๆแต่เรียนแค่วันเดียวและที่สำคัญลงคอร์สเดียวได้มาถึง3หลักสูตรมีที่ไหนโอ้ยแถมรสชาติยังอร่อยถูกใจอีกด้วยอยากไปมั้ยเดินเบเกอรี่อยากแต่ก่อนไปมาซ้อมรับลูกบอลก่อนมองตรงลูกบอลกำลังมาอ่ะมองตรงอ่ะลูกบอลมารับ ไปค่ะไปเรียนเบเกอรี่กันช่วงกวักปัญญาในวันนี้ขอเอาใจคุณสุภาพสตรีทั่วโลกาที่ปรารถนาจะมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองเพราะรายการนางกวักแก้จนเชื่อแน่ครับว่าหญิงสาวหลายคนอยากจะทำเบเกอรี่เป็นบางคนก็อยากทำเพื่อขายหรือบางคนก็อยากจะทำเอาไว้รับประทานเองและไม่ว่าจะทำขายหรือทำทานเองที่นี่ตอบทุกโจทย์ให้คุณได้แน่นอนเพราะที่นี่คือโรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์และอาจารย์ที่จะมาสอนเบเกอรี่ให้คุณผู้ชมในวันนี้ก็คืออาจารย์แหม่มพันธิรารัตนดิลกณภูเก็ตท่านนี้เองครับสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์แหม่มนะคะพันธิรารัตนภูเก็ตเรียนจบปริญญาตรีด้านการจัดการครัวและภัตตาคารจากวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้มีโอกาสเขียนหนังสือที่ทำพิมพ์แสงแดดหนังสือที่เขียนนะคะก็จะเป็นหนังสือเค้กแสนอร่อยแล้วก็ขนมไม่อบแล้วก็คัพเค้กแสนอร่อยแล้วก็อีกเล่มนึงเป็นไอศกรีมเพนิซิลลี่ทำที่สำนึกแสงแดดประมาณ6ปีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์รักเพราะว่าอาจารย์รักเป็นบรรณาธิการอาหารไทยเหมือนเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มดูแลเกี่ยวกับหนังสือขนมก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็เลยได้อาจารย์รักชวนมาสอนที่บ้านอาจารย์รักค่ะเป็นยังไงล่ะฮะแม่แค่เล่าประวัติมาคร่าวๆก็ทำให้เราทราบถึงความสามารถที่น่าสนใจของอาจารย์แหม่มเขาแล้วล่ะครับทั้งรับสอนเบเกอรี่แล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเบเกอรี่ตั้งหลายต่อหลายเล่มคุณสมบัติเป็นเยี่ยมขนาดนี้สนใจจะไปเรียนเบเกอรี่กับอาจารย์แหม่มสักคอร์สไหมล่ะครับแม่เบเกอรี่ที่แหม่มเลือกสอนส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นขนมเค้กเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกเมนูอร่อยทำได้จริงค่ะเมนูที่มีนะคะที่ยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเค้กมะพร้าวเค้กช็อกโกแลตเค้กชิฟฟ่อนกาแฟเค้กกาแฟอัลมอนด์เค้กอย่างเค้กวันนี้ก็จะมีท็อฟฟี่เค้กเค้กนมสดเค้กฝอยทองคือเค้กที่เลือกมาส่วนใหญ่จะเป็นเค้กที่นักเรียนกลับไปทำแล้วสามารถขายได้เลยค่ะเอาละครับกวักปัญญาวันนี้ขออาจารย์คนที่กำลังมองหาอาชีพกันโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะอาจารย์แหม่มถึงกับย้ำเลยนะครับว่าคอร์สส่วนใหญ่ที่เปิดสอนนั้นเน้นหนักไปเพื่อการนำไปประกอบเป็นอาชีพถ้าอย่างนั้นต้องขอถามอาจารย์แหม่มสักนิดแล้วล่ะครับคอร์สไหนเมนูไหนที่นักเรียนเขานิยมมาลงเรียนกันมากที่สุดล่ะครับน่าจะตอนนี้กระแสที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะที่นักเรียนเรียนกันเยอะมากคือเค้กมะพร้าวค่ะเพราะว่าเนื้อเค้กที่แหม่มทำส่วนใหญ่จะไม่มีสารเสริมอะไรเลยแล้วก็เนื้อเค้กจะนุ่มมากแค่ในตู้เย็นอาทิตย์หนึ่งเนื้อเค้กก็ยังนุ่มอยู่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจหลักสูตรเค้กมะพร้าวอร่อยอร่อยของอาจารย์แหม่มก็ต้องรีบไปสมัครเรียนกันเองนะครับเพราะรายการนางกวักแก้จนเราไม่มีนำมาเปิดเผยให้ชมหน้าจอทีวีแต่ที่มีมานำเสนอก็คือเค้กที่กลุ่มนักเรียนของอาจารย์แหม่มเขากำลังตั้งใจลงมือปฏิบัติกันอย่างแข็งขันนี่แหละครับซึ่งก็คือเ
เค้กฝอยทองเค้กนมสดและท็อฟฟี่เค้กแต่จะออกมาหน้าตาน่ารับทานแค่ไหนอันนี้ต้องคอยชมกันเองครับแต่รายการนางกวักขอรับประกันเลยนะครับว่าอร่อยจริงและก็อร่อยทุกสูตรอันนี้คอนเฟิร์มครับเพราะชิมมาแล้วอย่างตัวแรกเลยนะคะเค้กนมสดตัวนี้คือจะใช้นมสดแท้ๆแล้วก็เค้กทุกตัวจะไม่มีสารเสริมใดๆทั้งสิ้นจะนักเรียนกินหรือผู้บริโภคกินจะไม่มีผลเสียต่อร่างกายรสชาตินุ่มอร่อยก็คือขายได้ชัวร์ส่วนตัวที่สองเค้กฝอยทองตัวนี้ก็เนื้อนุ่มแล้วอร่อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงเค้กฝอยทองทุกคนต้องรู้จักทั้งตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่รู้จักหมดแล้วคือรสชาติอร่อยส่วนท็อฟฟี่เค้กที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วค่ะแล้วเนื้อเค้กท็อฟฟี่แหม่มแล้วรสชาติตัวนี้จะเข้มข้นค่ะแล้วคือรสชาติค่อนข้างดีอร่อยเม็ดมะม่วงเต็มเม็ดค่ะไม่ใช่เม็ดมะม่วงที่เป็นแบบหักหรือเม็ดมะม่วงครึ่งจะใช้แบบเต็มเม็ดรสชาติจะอร่อยและเข้มข้นค่ะความอร่อยของเค้กอาจารย์แหม่มเป็นที่เรื่องลือจริงๆครับคุณผู้ชมก็ลองดูจากปริมาณของลูกศิษย์เอาเองก็แล้วกันนะฮะไม่อยากจะคุยเลยว่าเปิดรอบไหนลูกศิษย์ก็มาจองคิวเรียนกันแน่นทุกรอบแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์แหม่มส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มไหนยังไงฮะมีทุกกลุ่มเลยค่ะตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็วัยกลางคนก็มีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพนักงานออฟฟิศก็มีเป็นแม่บ้านก็มีแล้วเป็นคนที่เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ก็มีทุกวัยทุกรุ่นเลยค่ะและทุกคนส่วนมากชอบทำขนมถึงมาเรียนใช่ค่ะมาไกลที่สุดจากไกลที่สุดอเมริกาใช่ค่ะจีนก็มีอย่างวันนี้มีนักเรียนที่มาจากจีนค่ะท่านหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คอสเบเกอรี่ของอาจารย์แหม่มดึงดูดลูกศิษย์ทุกเพศทุกวัยจากหลากหลายสาขาอาชีพเป็นเพราะความอร่อยของทุกสูตรเมนูที่เปิดสอนลูกศิษย์บางท่านนำความรู้ที่ได้กลับไปลองทำขายแล้วปรากฏว่าขายดิบขายดีก็เลยกลับมาลงเรียนทุกคอร์สทุกสูตรกันเลยทีเดียวแหมก็บอกแล้วไงฮะพวกของเขาดีเมนูส่วนใหญ่ด้วยความที่พื้นฐานตัวเองเป็นคนชอบทานขนมมากก็เลยเอาประยุกต์มาว่าเดี๋ยวนี้ร้านเขาไปถึงไหนเทรนการทำขนมแต่ละร้านแต่ละที่เป็นยังไงเอามาประยุกต์แล้วดูตลาดแล้วก็มาคัดเลือกเมนูก็ใช้ประสบการณ์จากการทำโรงแรมจากการเรียนการทำขนมการเขียนหนังสือมาปรับสูตรให้ทำง่ายขึ้นแล้วอร่อยแล้วคือขายได้ต้นทุนไม่แพงแต่คุณภาพเท่ากับโรงแรม5ดาวค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังอยู่บ้านว่างๆแล้วก็คิดว่าตัวเองพอจะทำเบเกอรี่ขายได้รายการนางกวักแก้จนขอแนะนำเลยนะครับว่าถ้าคุณมาเรียนกับอาจารย์แหม่มแค่เพียง1วันคุณก็สามารถกลับไปเปิดร้านทำเบเกอรี่ขายได้เลยหุ้ยเรื่องนี้ลูกศิษย์เขาการันตีได้จ้าที่นี่ก็คือเขาเป็นกันเองมากเลยค่ะจะถามอะไรจะพูดอะไรก็ตามสบายคือแบบอาจารย์ใจดีค่ะเพื่อนๆที่นี่ก็ดีตอนนี้ประมาณ 7-8 คอร์สอะค่ะก็จะมีพวกขนมไม่อบพวกเค้กพวกคอฟฟี่เค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่เค้กทั้งนั้นเลยแล้วก็มีขนมปังคอร์สหนึ่งเป็นพวกไส้ทูน่าไส้อะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่ก็จะเปิดร้านนะคะก็คือรอให้เรียนจบก่อนค่ะแล้วก็ไปทำที่บ้าน1พี่ไม่มีประสบการณ์เรื่องด้านเบเกอรี่เลยแต่อาจารย์สามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้แล้วสามารถไปทำได้คือตอนนี้นะคะพี่เข้าใจค่ะคำว่าเศรษฐกิจบางคนมีเงินสักก้อนนึงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่แนะนำให้มาที่โรงเรียนนี้ได้เลยถามว่าคุณมีเงินประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 คุณสามารถที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากที่นี่ได้เลยพี่กล้าการันตีค่ะโอ้โหลูกศิษย์กล้าการันตีมาสักขนาดนี้อาจารย์แหม่มเขาเป็นปลื้มหลักครับถ้าจะว่าไปอาจารย์แหม่มท่านนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตและก็พลิกชีวิตให้กับลูกศิษย์ด้วยสูตรเบเกอรี่มาหลายต่อหลายคนแล้วนะครับมีเยอะค่ะก็เรียนว่าครูคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่มีครูวันนี้หนูคงไม่ได้ขายขนมดีขนาดนี้บางคนช่วงปีใหม่ก็มีของขวัญมีกระเช้ามาให้อย่างล่าสุดนักเรียนยอมลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะทำขนมบางคนมีออเดอร์คุกกี้วันนึงเป็นพันชิ้นบางคนบราวนี่อะค่ะบราวนี่ขายดีนักเรียนมีออเดอร์เยอะมากวันนึง200 300ชิ้นบางคนแบบเปิดร้านเค้กขายเค้กอย่างเดียวเลยอาหารก็ขายแต่คือเค้กขายดีเพราะว่ารสชาติอย่างที่บอกว่ามันไม่มีสารปรุงแต่งอย่างใดเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบทำขนมแล้วพยายามจะใส่พวกสารเสริมคุณภาพที่มีผลต่อร่างกายน้อยที่สุด
ช้วัตถุดิบที่ดีเกี่ยวกับทำขนมอะค่ะรสชาติมันก็เลยอร่อยจำไว้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้านึกถึงเค้กหรือเบเกอรี่สูตรอาจารย์แหม่มต้องนึกถึงคำว่านุ่มอร่อยไม่ใส่สารคุณภาพเท่าโรงแรมเพราะนอกจากรสชาติจะอร่อยเป็นเลิศแล้วเค้กที่นี่ยังปลอดภัยจากสารเสริมคุณภาพที่อันตรายต่อร่างกายอีกด้วยใช่ค่ะเพราะเค้กทุกตัวคือแหม่มพยายามเลี่ยงสารเสริมคุณภาพหมดเลยตามท้องตลาดที่เขาขายแล้วก็ใส่กันแต่ละที่แหม่มจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ใช่ค่ะเพราะตัวเองเป็นคนแพ้ตัวนี้ด้วยก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเอาละครับเรื่องรสชาติและก็คุณภาพผ่านไปคราวนี้เรามาลองชมบรรยากาศการเรียนการสอนในคอร์สเบเกอรี่ของอาจารย์แหม่มกันบ้างครับดูสิครับใกล้ชิดเป็นกันเองสงสัยอะไรก็ถามได้ตลอดเวลาทุกขั้นตอนทุกกระบวนการอาจารย์แหม่มเขาสาธิตให้ชมกันแบบจะตั้งแต่การร่อนแป้งไปจนถึงการเข้าเตาอบเลยละครับและแล้วตอนนี้เค้กทั้ง3ชนิดที่อาจารย์แหม่มเปิดคอร์สในวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นออกมามีหน้าตาอย่างนี้ครับโอ้โหแต่ละอย่างน่ารับประทานซะไม่มีละนี่ถ้าได้กาแฟร้อนหอมๆสักแก้วนะก็คงจะเข้ากันดีไม่น้อยและสำหรับนักเรียนที่ภาคเพียรทำขนมกันมาในวันนี้อาจารย์แหม่มเขาอนุญาตให้ใส่กล่องยกกลับไปฝากคนที่บ้านกันแบบเต็มไม้เต็มมือโอ้โหดูสิครับเพียบนาทีนี้รายการนางกวักแก้จนเชื่อแน่ครับว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจเตรียมกระดาษปากกาเอาไว้รอเพื่อจะจดที่อยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่อแล้วถ้าอย่างนั้นจะช้าอยู่ใยละครับถ้าใครสนใจเรียนทำขนมนะคะก็มาที่ได้ที่โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านจันทร์ละค่ะเมนูนะคะถ้าเป็นเมนูร้านกาแฟยอดนิยมนะคะเมนูคอร์สละ 3,500 ค่ะในเมนูนะคะจะประกอบด้วยเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตแบล็คฟอเรสต์บราวนี่แล้วก็บลูรีชีสเค้กค่ะส่วนถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปได้ที่ www.luckcookingschool.com ค่ะเบอร์โทรนะคะ0894835064ค่ะขอบคุณค่ะถ้าสนใจจะทำเบเกอรี่หรือต้องการจะขายเบเกอรี่ถ้าอยากมีความรู้มีวิชามีปัญญาก็อย่ารอช้านะครับอาจารย์แหม่มแห่งโรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักเขารออยู่งานนี้กวักกวักกวักมันนี่แน่นอนคอนเฟิร์มจ้ารีพร้อมรีพร้อม3 4คุณผู้ชมคะแต่ละอย่างแต่ละเมนูน่ารับทานมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมิลค์เค้กเค้กฝอยทองโอ้โหแต่ละเมนูที่สุดค่ะเด็ดดวงจริงๆอาจารย์แหม่มยังน่ารักด้วยค่ะหุ่นดีเหมือนเราเลยอ่ะและที่สำคัญสอนดีใกล้ชิดลูกศิษย์มากๆเลยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะคะและสิ่งที่น้องประทับใจมากที่สุดสำหรับคอร์สนี้ก็คือทุกขนมทุกเมนูทุกเบเกอรี่นะคะที่เราเรียนและเราทำในวันนั้นตกเย็นปุ๊บหอบกลับบ้านได้เลยจ้าและที่สำคัญคนไหนไม่เอานะคะน้องรับได้ค่ะหอบกันทีนะคะคนละถุง2ถุงเลยค่ะโอ้ยเรียกว่าหอบหิ้วกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะและถ้าใครที่ฉลาดอย่างน้องนี่นะคะก็ต้องต่อยอดอันนี้ได้เลยค่ะโดยการนำขนมนั่นแหละค่ะเย็นนั้นพอถึงบ้านปุ๊บหน้าปากซอยคุณจะต้องมีตลาดใช่ไหมคะตลาดเย็นนั่นเลยค่ะตั้งโต๊ะขายได้เลยเรียกว่าเป็นการถอนทุนค่าคอร์สคืนเป็นไงล่ะคะสวยฉลาดตามคอนเซ็ปต์เลยสวยไหมฉลาดไหมเห็นไหมเด็กอ่ะไม่โกหกหรอกคุณผู้ชมขากวักปัญญาผ่านพ้นไปแล้วช่วงหน้าเรายังมีกวักกำลังใจรออยู่จ้าน้องกวัก